มาแล้วครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อปั๊มของทาง Fox Easy ไปเรามีอุปกรณ์ต่อร่วมของปั๊ม Fox Easy นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นหัวเซ็นเซอร์ไร้สายนะครับหน้าตาของหัวเซ็นเซอร์ไร้สายจะเป็นแบบนี้ตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นหัวเซ็นเซอร์ธรรมดานะครับก็จะสามารถวัดค่าอุณหภูมิความชื้นแล้วก็สามารถสั่งการอุณหภูมิความชื้นได้กับตัวที่เป็นตัวที่แม่นยำสูงหน่อยนะครับก็จะเป็นหน้าตาหัวเซ็นเซอร์จะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังเป็นไร้สายเหมือนเดิมนะครับสายเซ็นเซอร์จะยาวขึ้นนิดนึงนะครับหน้าที่ของเราคือเราเอาตัวเนี้ยไปเสียบไว้กับ power bank ก็ได้หรือจะเสียบไว้กับที่ชาร์จโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากเสียบเรียบร้อยนะครับมันจะสามารถส่งค่านะครับไปสั่งงานปั๊มได้โดยผ่านลูกของมันก็คือเป็นตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับเราเรียกตัวนี้ว่า Fox Easy Wi-Fi เราเรียกตัวนี้ว่า Channel Relay นะครับ Channel Relay จะแบ่งออกเป็น24โวลต์หน้าตาแบบนี้นะครับโดยใช้ไฟ5โวลต์เลี้ยงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะสามารถสื่อสารกันได้หลังจากเราเสียบปลั๊กปุ๊บตัวนี้จะทำความรู้จักกับตัวนี้มันจะส่งคลื่นหากันนะครับในระยะความยาวไม่เกิน10เมตรหลังจากมันส่งคลื่นหากันปุ๊บมันก็จะตั้งการทำงานของระบบพ่นหมอกนะครับคำนวณว่าความชื้นไม่ถึงถึงพ่นหมอกจะทำงานแบบนี้นะครับตอนนี้ความชื้นไม่ถึงมันก็เลยทำงานนะครับทีนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับนอกจากตัวรับสัญญาณที่เป็น24โวลต์แบบนี้สามารถใช้ร่วมกับปั๊ม Fox Easy ได้แล้วมันยังมีตัวที่สามารถไปใช้กับไฟ220โวลต์ที่เป็นพัดลมนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโดยมันเองสามารถเซตได้ว่าจะให้ทำงานตามความชื้นทำงานตามอุณหภูมินะครับสั่งพัดลมหรือว่าสั่งฮีเตอร์หรือว่าสั่งพ่นหมอกแล้วแต่เราเลยตัวนี้ผมเซตไว้ให้สั่งพ่นหมอกตัวนี้ผมเซตไว้ให้สั่งพัดลมนะครับเมื่อความชื้นเกินเมื่อไหร่ก็ให้มันทำงานแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดปลั๊กไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้เป็นปลั๊กสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับมันก็จะทำงานตามเหมือนกันเมื่อไหร่ที่ตัวสัญญาณส่งมาปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าทั้ง3ตัวสามารถเสียบได้พร้อมๆกันและทำงานพร้อมๆกันโดยที่ตัวแม่สามารถส่งไปหาลูกได้ทั้งหมด8ลูกพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันในเรื่องของการเซตติ้งต่างๆนะครับโอเคผมขอย่างไปที่แอปพลิเคชันของมันในการเซตติ้งนะครับตอนนี้เรารู้จักแล้วนะครับมันจะมีหัวเซ็นเซอร์2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับเริ่มต้นกับรุ่นที่เป็นรุ่นใช้งานจริงนะครับต้องการความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณก็จะมีอยู่3รุ่นก็คือรุ่นที่เป็น24โวลต์นะครับโดยใช้ไฟ5โวลต์เลี้ยงต้องใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์รุ่นที่เป็น220ต่อไฟได้โดยตรงนะครับเสียบปลั๊กได้เลยนะครับกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กสำเร็จรูปหน้าตาแบบนี้ทั้ง3ตัวหน้าที่เหมือนกันนะครับโดยเราต้องเข้าไปที่ไลน์ของ Fox Easy รูปมันจะเป็นหยดน้ำแบบนี้นะครับใครยังไม่ได้แอดเพื่อนก็ให้แอดไปที่ @fox easy f o g e s y นะครับหลังจากนั้นเราจะเจอเมนูบาร์แบบนี้ให้เราคลิกไปตรงนี้เลยมันจะพาเข้าสู่ไลน์บอทนะครับตัวนี้จะเป็นไลน์บอทนะครับหน้าที่ของไลน์บอททำอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะมีเมนูมีแอปแล้วก็ปรึกษาแอดมินถ้ากดแอดมินมันจะกลับไปที่หน้าเดิมนะครับถ้ากดตรงนี้มันก็จะกลับมาที่หน้าไลน์บอทถ้าใครยังไม่ได้เป็นเชื่อมต่อเราต้องทำการเชื่อมต่อแอดเฟรนด์ก่อนนะครับหลังจากกดเมนูปุ๊บเนี่ยมันจะโผล่พวกข้อมูลพื้นฐานของระบบพ่นหมอกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตามประเภทงานนะครับว่าระบบพ่นหมอกมีแบบไหนบ้างลดร้อนฟาร์มเห็ดฟาร์มผักนะครับหน้าพัดลมร้านกาแฟฟาร์มไก่ลดฝุ่น PM พ่นยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็มีแบบตามหัวก้านเสียบเนี่ยจะมีแบบชุดแบบไหนบ้างสมมุติเราต้องการดูชุด25หัวพ่นเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะพามารู้จักว่าชุด25หัวพ่นมีแบบไหนบ้างนะครับย้อนกลับไปที่เมนูหลักนะครับเราต้องการทราบว่าถ้าปั๊มล่ะมีปั๊มขนาดไหนบ้างเรากดไปที่ปั๊ม15บาร์มีจัดชุดแบบไหนไว้บ้างนะครับมันก็จะบอกหมดเลยนะครับพวกคู่มือต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับโอเคเราผ่านตรงนี้เรามาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับเรากดไปที่แอปปุ๊บมันจะโผล่ฟังก์ชันขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแม่ตัวส่งสัญญาณก็คือ Fox Easy Wi-Fi นะครับก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวรับสัญญาณ3ตัวนะครับเราต้องทำการเชื่อมต่อนะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับเราแค่ออกไปนะครับแล้วก็เซตนะครับตัวเชื่อมต่อแบบนี้โดยที่เราสามารถกดหาค้นหานะครับ Wi-Fi มันจะมีชื่ออยู่2ชื่อก็คือ Fox Easy Wi-Fi เป็นตัวหัวเซ็นเซอร์ไร้สายแล้วก็ Channel Relay เป็นตัวรับสัญญาณเป็นตัวปลั๊กที่จะทำให้ตัวอุปกรณ์พ่นหมอกทำงานนะครับแบบนี้ทีนี้ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับ Fox Easy Wi-Fi มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรากลับไปที่หน้าไลน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ Fox Easy Wi-Fiหลังจากกดเชื่อมต่อปุ๊บมันจะโผล่หน้าตาแบบนี้มานะครับมันจะบอกสถานะว่าตอนนี้คุณเซตอะไรไว้บ้างนะครับโดยความชื้นทำงานอยู่หรือไม่ดูจากตัวเมนูด้านบนนี่มันจะเป็นตารางนะครับบอกว่าตอนนี้มันกำลังออนอยู่ความชื้น
นะครับกำลังพ่นหมอกอยู่พัดลมเปอร์เซ็นต์พัดลมความชื้นกำลังทำงานอยู่นะฮะพัดลมอุณหภูมิฮีเตอร์กำลังทำงานอยู่หรือไม่นะครับโดยเราสามารถเซตได้ทุกตัวนะครับโดยตัวแรกนะครับ time on คือการตั้งค่าว่าจะให้พ่นหมอกทำงานกี่วินาทีเราทำงานไว้ที่5วิแล้วก็อยู่ที่5วิเมื่อความชื้นไม่ถึงก็คือ85ถึง80ถึง 85% แปลว่าถ้าเกิดความชื้นหน้าตอนนี้62มันก็ต้องสั่งพ่นหมอกทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบพ่นหมอกจริงๆนะครับหลังจากเสียบปลั๊กปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัวนี้จะทำการรู้จักกับตัวนี้ตัวนี้จะส่งค่ามาให้ตัวนี้เพื่อสั่งพ่นหมอกทำงานนะครับตอนนี้ความชื้นไม่ถึงเพราะนั้นมันต้องทำงานเห็นไหมฮะแต่ทำงานได้แค่5วิตามที่เรากำหนดเวลาไว้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการพ่นหมอกมากขึ้นเราจะต้องคำนวณแล้วนะครับว่าเซคันด์นะครับ1นาทีเท่ากับ60วินาทีแปลว่าถ้าเกิดเราต้องการทำงาน1นาทีเราก็ต้องตั้งตัวบนนี้เป็น60ถ้าเราต้องการอยู่เป็น1ชั่วโมงตัวล่างต้องเป็น 3,600 เซคันด์โอเคผ่านนะครับความชื้นเริ่มต้นที่เท่าไหร่หยุดที่เท่าไหร่นะครับส่วนพัดลมก็คือความชื้นแม็กมันจะเขียนว่าแม็กกับมินแปลว่าเมื่อไหร่ที่ความชื้นเกินให้มันหยุดทำงานตอนนี้62นะครับเราตั้งไว้แค่32แปลว่ามันต้องทำงานถูกไหมฮะทีนี้ไอตัวลูกของมันรีเลย์เนี่ยมันสามารถเซตได้หลายรีเลย์มากๆเซตได้หลายแบบมากๆเราดูจากหน้าจอนี้นะฮะมีความชื้นมีพัดลม2ตัวเลยแล้วก็มีฮีเตอร์พัดลมเปอร์เซ็นต์กับพัดลมอุณหภูมินะครับตอนนี้เราต่อร่วมไว้แค่2ลูกนะครับก็คือลูกนี้กับลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสาธิตวิธีการเซตลูกเดี๋ยวจะไปเซตลูกของพัดลมกันนะครับโอเคเราจะเซตลูกตัวนี้นะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับให้เราออกไปนะครับไปทำการค้นหา Wi-Fi นะครับเปลี่ยนจาก Fox Easy Wi-Fi เป็น Channel Relay ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องเสียบทั้งคู่พร้อมๆกันนะครับต้องเสียบไฟตัวนี้ด้วยเสียบไฟตัวนี้ด้วยมันถึงจะโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่เสียบทั้งคู่มันจะไม่โผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้มันทำงานคู่กันหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับให้เรากลับไปที่หน้าไลน์เหมือนเดิมนะครับหน้าไลน์เหมือนเดิมเสร็จแล้วเปลี่ยนนะครับไปทำเชื่อมต่อ Channel Relay Channel Relay เนี่ยถ้าเรากดดูเนี่ยนะมันจะมีทั้งหมด4มันจะมีทั้งหมด8 Channelซึ่งที่เราใช้จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่4 Channel ตามเมนูด้านตอนแรกนะครับก็จะมี1ก็คือตัวพ่นหมอกถ้าเรากด1ปุ๊บมันจะทำงานเหมือนปั๊มเลยทำงานเพื่อพ่นหมอกถ้าเรากด2ตอนนี้มันอยู่ที่ Channel ที่2นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ Channel ที่2ก็คือจะทำงานตามพัดลมความชื้นถ้าอยู่ Channel ที่3นะครับจะทำงานตามพัดลมอุณหภูมินะครับสุดท้ายจะเป็น Channel ที่4นะครับจะทำงานตามฮีเตอร์เพื่อสั่งฮีเตอร์โอเคตอนนี้เราตั้งไว้ที่สมมุติเราตั้งไว้ที่3เป็นพัดลมอุณหภูมิแล้วกันนะโรงเรือนเห็ดเนี่ยโอเคมันก็จะไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเซตในหน้าแรกโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเหมือนเดิมนะครับไปเซตติ้งว่าจะให้พัดลมอุณหภูมิทำงานเมื่อเป็นอย่างไรเราไปหารีเลย์เป็น Fox Easy Wi-Fi เพื่อไปเซตไปเซตค่าต่างๆนะครับเรากลับไปที่หน้าเดิมหน้าไลน์โอเคหน้าแอปเสร็จแล้วกลับมาทำการเชื่อมต่อนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ความชื้นอยู่ที่61อุณหภูมิ36 time on อยู่ที่5 off อยู่ที่5นะครับความชื้นเราไม่พูดถึงแล้วเพราะเราตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วพัดลมเราไม่ได้ใช้งานเราก็ตั้งเป็น0ไว้ก็ได้นะครับพัดลมของอุณหภูมิความลมของความชื้นนะให้เรากดไปที่ setting ก่อนนะครับถึงจะทำการเปลี่ยนแปลงได้โอเคเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็น0ไม่ได้ใช้พัดลมความชื้นไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับพัดลมความชื้นตั้งเป็น0แต่ตะกี้เราไปตั้งอุณหภูมิเพราะเราตั้งเป็นชั้นที่3เราบอกว่าอุณหภูมิถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกินจาก35ขึ้นไป35ขึ้นไปให้ทำงานตอนนี้มัน36แปลว่ามันต้องทำงานนะครับเกินจาก35แล้วก็หยุดที่34เรียบร้อยนะครับฮีเตอร์ไม่ได้ตั้งนะครับตรง Wi-Fi โหมดต้องติ๊ก Wi-Fi โหมดเสมอนะครับเพื่อให้มันทำสัญญาณส่งไปหาลูกมันได้โอเคตอนนี้พัดลมเริ่มทำงานแล้วพัดลมก็ทำงานเพราะว่าความอุณหภูมิเป็นไงฮะอุณหภูมิมันมากกว่าค่าที่เรากำหนดไว้เพราะนั้นพัดลมจะทำงานตลอดจนกระทั่งอุณหภูมิมันไม่ทำงานทีนี้บางคนเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่นหมอกทำงานอยู่เราไม่อยากให้พัดลมทำงานให้กดพาร์ทนะครับกดซัมมิตแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่นหมอกทำงานเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไม่ใช่ต้องเป็นพาร์ทนี้ครับต้องเป็นพาร์ทล่างอันพาร์ทบนคือพาร์ทของพัดลมของอีกตัวนึงโอเคเราไปกดพาร์ทล่างปุ๊บเมื่อไหร่ที่พ่นหมอกทำงานแปลว่าพัดลมจะต้องหยุดเมื่อไหร่ที่พ่นหมอกหยุดพัดลมถึงจะมีสิทธิ์ทำงานโอเคนะครับเข้าใจนะครับอันนี้คือกลุ่มพาร์ทที่ผมทำไว้นะครับเราก็กดพาร์ทของอีกตัวพัดลมองศาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการทำงานพร้อมๆกันว่ามันจะ
ทำยังไงตัวปั๊มนะครับตั้งไว้ความชื้นไม่พอแน่ๆทำงานแน่ๆความชื้นทำงานอยู่พัดลมจะหยุดพัดลมจะหยุดนะครับตอนนี้พัดลมหยุดถ้าความชื้นหยุดปุ๊บพัดลมก็จะเริ่มทำงานแต่ถ้าเราไม่กดพาร์ทปัญหาคือพัดลมก็จะทำงานตลอดนะครับมันอาจจะดูดความชื้นในขณะที่พ่นหมอกกำลังพ่นอยู่ไอ้พัดลมก็ดูดความชื้นออกไปมันก็พ่นกันไม่หยุดหย่อนแบบนี้นะครับเป็นสาเหตุของกลุ่มพาร์ทโอเคพอเข้าใจคอนเซปต์นะครับวิธีการเซตติ้งวิธีการตั้งค่านะครับต่างๆแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม